มี Night Stalker Off Lane จี้ Shadow Demon แต่เล่นยากไลแคนนะอันนี้คิดไม่ถึงฮะนี่คิดไม่ถึงแต่เป็นไลแคนเอามาไล่จี้สไนเปอร์กับ Shadow Demon นะครับซึ่งเมื่อวานเขาโดนมาแล้วกดไวเลยครับโลนดุดเกมเร็วครับเย็ดแค่พูดเล่นๆมาจริงดับเกมเร็วฮะโอ้ยเกมเร็วนะครับของทุนหน้าครับเมื่อวานโดนมาป่ะเล่นเลยฮะเฮียไม่คิดว่าจะกล้าเล่นก็คือเลทสู้ไม่ได้ครับคือปัจจัยที่เขาคิดก็คือเขามองแล้วครับว่าไม่ว่าจะกดเฮียอะไรมาก็แพ้อยู่ดีฮะถ้าเลทเกมนะก็เลยเล่นเกมไวครับโอ้โหเล่นเกมไวใส่เลยฮะนะเพราะถ้าดับ DK ด้วยก็ DK มันยืนสบายเลยครับแต่อาจจะจ่ายดาเมจในไฟได้ไม่เท่าครับเพราะมันเป็นเหมือนเป็นแครี่ไปแล้วเลสคีฟอย่างเดียวฮะคนไฟอัดเข้ามาแล้วโดดยัดเข้าไปที่แรมเตสครับไล่ทุบมาแล้วติดแบนโอ้โหแล้วเอ้าเป่าออกไปเลยแล้วเป็นเฟิร์สบัตของดีวายครับจากกิโลฮะโอ้โหเป็นเฟิร์สบัตนะครับยืนกับแจ็คกิโลครับอยู่ๆก็ตายกันอย่างนี้เลยป้าของไม่โดนนะโอ้ไปท็อปมูฟมาทางขวาฮะรู้ตัวหรือเปล่านะมีซูมด้วยนะครับแชปแนวท่านหนึ่งว่ะนี่มันสายยิงเหรอแชปแนวแบบนี้แล้ววิ่งยัดแล้วครับโอ้โหตีติดลากนะเรียบร้อยครับขึ้นนำไปแล้ว 1K นะฮะเกมไวของทุนหน้าครับมารอดูฮะว่าจะเนียนกริปหรือเปล่าจะเนียนตาหรือเปล่าถ้าเล่นแล้วเนียนตาเอ้าโดนงับแล้วครับโหไม่ไหวฮะก็แค่แบบแค่โป๊กเล่นๆอุ้ยสามถ้าแตกเดี๋ยวอุ้ยเฮ้ยอีกทีจะตายนะตายปะวะเฮ้ยตายเลยว่ะเฮียโอ้โหห้ามาแตกครับจะบอกว่าโซโล่คิวก็ได้นะมีซูมหนึ่งมาช่วยโอ้โหที่จังหวะซักซ่าว่ะผมไม่ค่อยสนใจพวกนี้เท่าไหร่นะแล้วหุบมาตรงนี้ครับและโอ้ power cop ไว้อเมะโดดออกได้อยู่ครับโอ้โหเชนไม่ได้เฉยเนี่ยโดนกดดันครับวิ่งมาอะไรวะเนี่ยเต็มข้อเลยครับมากัน4คนนะสไนเปอร์ก็มาเป็น5ครับแล้วซูมอัดเข้ามาอาเมะบอกเฮียอะไรวะเนี่ยเฮียอะไรวะเนี่ยโอ้โหต้องเสียกรีฟทาวเวอร์เลยป่ะไม่ครับวาร์ปมาแล้วนะสไนเปอร์วาร์ปลงมาตรงนี้โอ้โหไม่งั้นโดนนะสไนเปอร์ถ้าไปยืนยิงตรงนี้นะไม่งั้นโดนทักสโนบอลยัดครับแล้วสไนเปอร์วาร์ปกลับเลนกลางแบบนี้ SF ได้โอกาสครับแล้วมีลูนชิลด้วยฮะเป็นเรื่องแล้วครับตอนนี้จะเล่นเกมเร็วแต่ดันวาร์ปกับกลางครับและโดนเทิร์นเหมือนกันนะแรมเซตอารีนาไว้ก่อนนะแต่เรสได้ครับและเรียบร้อยครับเป็นการบุกแบบครึ่งกลางๆนะเหมือนคิดว่าได้แล้วครับแต่พอ SF กับทักวิ่งมาปุ๊บไม่ได้ฮะเดินกลับมานำไม่ถึง 1K ฮะจะเป็นแมตช์เนทครับและเจอไวมอนตรงนี้ครับเลส1และจะเดินไปเลส2แล้วก็เรียบร้อยฮะมีถามโซนนะอเมะยังไม่ได้ใช้นะครับเดินมาตัดรูนหน่อยครับเก็บเอดีรูนได้แล้วตัวออกชิวๆอารีนาปาหอกยัดครับพยายามจะฆ่าจากกิโลครับไม่รอดนะเพราะว่าเพียวเข้าประตูมาด้วยและกดดันทาวเวอร์ซ้ายต่อครับยังพยายามกดดันเกมเร็วครับขึ้นนำ 1K ยังไม่ถึง 1K แต่ก็ใกล้ๆแหละได้ป้อมมาโดดมารีเควียมอย่างนี้แล้วโดนปลาหอกหยุดก่อนแล้วรีเควียมไม่ทันครับโอ้โหเป็นเรื่องครับไปแก๊งใส่ทีมต้นเกมฮะเอาเปิดคางเปิดช่องโหว่ครับลดกาดลงมาครับเป็น 3K เลยนะจากแค่ K กว่าโดนช็อตนี้ไปแล้วเสียทาวเวอร์ขวาต่อเป็น 4K แล้วด้วยฮะนี่ไงเป็นเรื่องเลยอยากเล่นนะอยากเล่นน่าจะฟาร์มรอไฟไปเลย 5K ไปแล้วนะฮะโดนเกมเร็วอีกแล้วหรือเปล่าเกมนี้ไม่ได้เลทหรือเปล่าเรียบร้อยครับดีวายเอาโคพายไว้ฮะก็มอบตัวเลยฮะมีจิตอยู่ในตัวนะฮะกระโดดลงมาอีกแล้วมีอารีนาปาหอกอารีนาปาหอกยัดเรียบร้อยฮะเอาเมะเสียจิตไปครับแล้วคอกเวิร์กเตรียมฮุกซ้ำอีกทีนะฮะโอเคโดนเฟียก่อนแล้วฮุกซ้ำอีกทีฮะไม่ได้ออกสกิลครับรีเฟียมาตรงนี้ก็เสียฟรีฮะ XG ไหลหนักๆเลยฮะไหลมากๆครับโอ้โหดับเบิลดิปเซอร์อะบอลเข้ามาเอาอัปเปอร์คัทใส่สับปะรดโอ้โหมั่วจัดแต่เขามีเดมอนเซฟอยู่ตายเองครับสับปะรดลอยเลยฮะสูมเข้ามาครับหมาวิ่งหนีออกมาก่อนให้กลายเป็นทุนด้าเล่นเกมไวกลายเป็นตอนนี้เป็นเมตาเกมไวไปแล้วนะฮะพอทุนด้าไปโดนไกมีนพบเล่นเกมไวแล้วกระโดดมาเลสใส่เอาแล้วหมีเอ้าหมีโดนคีปป่าฆ่าอะไรวะเกิดที่อะไรขึ้นวะเฮ้ยเกิดที่อะไรขึ้นอะโซโล่ชาร์ดเหรออ๋อโซโล่ชาร์ดเอาติ๊บไปเลยฮะซิมคิวให้เดี๋ยว 8K จะไหลหรือว่าจะพลิกขออีกรอบครับขอรีแมตช์นะ รอบนี้แปลงร่างเลยและโดนแล้วครับอ้าวโดนอารีนาครับขออนุญาตย้อนดูฮะอนุญาตย้อนดูครับพุกเข้ามาโคตรสวยครับไวมอนขังของรีคุยอัดเข้ามาและอารีนาปาหอกยัดครับและโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะจังหวะนี้ต้องชมไวมอนเลยครับไอ้คู่นี้โดนไม่หยุดเลยฮะคนแพ้ไม่ติดพูดโดนอีกแล้วครับซินคิวป่าหอกอับต้นไม้มาเรียบร้อยมีสโนบอลถ่วงเวลาไว้ก่อนฮะต่อตายอยู่แล้วครับตามนี้เล็งหาแบ็คคิงบาร์ด่วนๆเลยเกมมันเครียดซะเหลือเกินนะตอนนี้จะพลิกได้สักไฟหรือเปล่าฮะตอนนี้ดิสเปอร์เซอร์แล้วดิสเปอร์เซอร์ยังกำลังจะได้2ดิสเปอร์เซอร์ครับขึ้นบ้านแล้วครับ24นาทีเรียกฟอร์ติฟายได้ไม่มีใครไปคัดคลิปด้วยนะฮะอย่างนี้ขึ้นรัวๆครับรอคลิปวิ่งมาไม่เชียร์ทีมไหนครับไม่เชียร์ตอนจริงตอนแรกผมเชียร์ทุนด้าแต่เมื่อวานไปโดนเกมเร็วผมเลยรู้สึกว่าทุนด้าแม่งจะแพ้ต่อวันนี้เว้ยแต่วันนี้เขามาเล่นเกมไวแทนนะเขาเปลี่ยนวิธีการเล่นนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาดราฟเจอกับเฟสต์วอยไปเลทกว่านี้ไม่ได้แล้วซึ่งตัวที่ชนะเฟสต์วอยในเลทเกมมันเอาตรงๆมันก็ไม่มีอ่ะยิงฟรีเรื่อยๆครับยิงฟรีเรื่อยๆฮะมาโคพายเคลียร์คีปไปครับมาออกโอ้โหคู่นี้โดนอีกแล้วสโนบอลใส่คีฟครับจะวิ่งหนีอารีนาเลยฮะแล้ววาร์ปออกครับวาร์ปออกโอเคครับไปไม่ได้ฮะโดนเขาก็พอกคู่นี้ไหลอีกแล้วครับแต่เขาก็ต้องมีการสเปซกันบ้างฮะจะให้ไม่ตายเลยก็ไม่ได้ครับแต่ถ้าตายบ่อยเฉยๆนะตายกัน3ตัวแล้ว 3-4 ครั้งแล้วนี่141แล้วนะฮะ SF ผมว่ายังไงตอนนี้ก็น่าขึ้นสุดแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวได้ตรงนี้เสร็จแล้วกลับไปเอาจิตแล้วผูกต่อทางที่2ฮะสวยงามเพราะวิแล้วเหมือนจะไปต่อเลยครับไปต่อเลยนะไฟก่อนที่ยังไม่มีดักคิงบาร์ครับโอ้โหทามมิ่งเชี่ยดีเหลือเกินนะแปลงล่างเลือด3,700ครับขึ้นมาแทงให้เลยฮะให้สไนเปอร์ยิงอยู่ด้านหลังนะครับแล้วเดมอนรอเซฟฮะเดมอนยืนไกลๆรอเซฟพอ2ทางแล้วนะฮะโอ้โหเรียบร้อยครับน่าจะไม่พลิกแล้วมั้งเนี่ยโน บอลอัดเข้ามาอัปเปอร์คัตยัดแล้วทามโซนและมีดิปเปอร์เซอร์ออกครับเคาน์เตอร์ทามโซนด้วยดิปเปอร์เซอร์ครับแพ้แล้วครับผมแพ้แล้วครับขอบพระคุณมากครับผมแพ้แล้วครับขอบพระคุณมากครับเคยดูป่ะมีการ์ตูนเจนโกะเฮียการ์ตูนแก่หน่อยแต่มันแพ้แล้วอ่ะโอเคครับพ่อถึงขึ้นแล้วครับไม่เก็บจิตด้วยฮะอันนี้ถือว่าประมาทหน่อยๆจริงเอาจิตก่อนได้ฮะแต่ไม่สนครับผมไม่สนนะโอ้โหบอลเข้าไปอัปเปอร์คัตมาโคพายขังไว้ปกเซฟหนึ่งจังหวะและโดดมาลิควีมเร็วลิควีมเดินออกจากทาร์โซนแบบดิปเปอร์เซอร์ครับไม่ไหวครับและเกมแรกครับเป็นดิปเปอร์คิวของซักซ่าครับโอ้โหสกิลสองฮะผูกเข้ามาแล้วจีเกมแรกเป็นทางทุนด้าครับเอาชนะด้วยเกมไวด้วยฮะขึ้นนำไปก่อน 1-0 ครับยอดเยี่ยมฮะเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมจริงๆในการกดโลนดุดมาครับเพราะว่าเลทเกมไปก็อาจจะไม่คุ้มครับที่ต้องสู้ฮะแต่ผมบอกเลยว่าเกมนี้มันแพ้ขาดเพราะว่า SF กับทักหาเรื่องไม่หยุดฮะถ้ามันฟาร์มไปเรื่อยๆรอทีมไฟท์ดีๆแล้วมันแพ้จะไม่ว่าเลยเกมนี้ไปหาเรื่องเล่นจนมันขาดครับ30 นาที 22K ฮะแล้วจบเกมครับโอเคตามนั้นขอให้ Xtreme แล้วกันให้ Xtreme แล้วกันผมว่าไม่ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ไหมล่ะบอกแล้วไวเปอร์โอ้ไวเปอร์กาครับมังกี้แครี่ฮะตั้งจากกิโลกับมังกี้มาแล้วกิโลเล่นไวนะต้นกลางเลดได้หมดครับทั้ง3เฟสบุกเร็วไม่น่าเครียดมากครับเพราะว่าเดลอดมีคิมสันมีไปถ่วงเวลาได้ฮะโหดครับดับได้ทุกเฟสดับของทุนด้าได้แค่ต้นเกมกับกลางเกมต้นฮะกลางเกมก็กลางเกมปลายก็หมดพลังแล้วครับเพราะงั้นเกิน30แพ้เลยฮะถ้านำไม่ขาดนะต้องได้แบบเกมเมื่อกี้ซึ่งมันต่างกันเพราะว่าเกมนี้เขาสู้คนกว่าครับเขาสู้คนกว่าเกมที่แล้วเหมือนกับว่าเฟสเดดวอยกับ SF มันเลทเกมไปหน่อยฮะรอบนี้ไวเปอร์กับมังกี้มันเอาให้ฮะแต่ผมไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าตัวไหล แต่เป็นเฟิร์สบัตไวจัดเลยฮะโอ้โหแต่จริงแล้วนี่แฮซินควรจะไปอยู่เลนนี้ครับอันนี้แบบจริงจังนะควรจะไปเจอซักซ่าครับ13ตัวครับไวเปอร์ส่วนมังกี้ดีนาย9นะฮะก็เติมยารอใส่ต่อครับเอาแล้วครับแบบนี้น่าจะไปหวั่นแล้วบอกอุ้ยแต่ขอสวนก่อนนะตีสวนได้ก่อนครับแต่คุ้มกว่านะฮะทุนด้าเพราะว่าทางฝั่งของเพียวได้ค่าครับแล้วเลเวล5แล้วนะฮะแลกออฟเลนกับซัพพอร์ตไปคุ้มกว่าเยอะครับแถมเอาเลือดของซินคิวมิดหลอดเลยฮะเอาโดนล้อมกระทืบแบบนี้จากกิโลวาร์ปเติมครับไฟตัวเองไว้ก่อนแล้วหันไปไฟใส่ลูกหมีก่อนขังเอาลูกหมีก่อน300ครับคุ้มโคตรฮะเกตสีบเกินและเหมือนกับว่าซักซ่าเองก็โดนอุ้ยแล้วคอปเวิร์กเดินไปเอาวิดดอมเลยครับอุ้ยโอ้โหได้ไหมใครได้แล้วเป็นไวมอนครับมัวแต่ห่วงค่าครับเก็บไป2วิดดอมครับแล้วเหมือนจะฆ่าดีวายต่อด้วยยังมีดินอยู่นิดนึงครับและไวมอนตายฮะแบบนี้แต่ผมว่าก็ถือว่าเอ็กซ์จีคุ้มอยู่ดีนะโดยโอเวอร์ออลรวมอ่ะได้ค่า2ซับค่าลูกหมีถึงจะเสียวิดดอมไปอุ้ยแล้วเมไปเก็บให้ครับโหเมไปเอาคืนให้ฮะโหอย่างนี้โคตรคุ้มครับแกล้งงานให้ครับเมแกล้งงานให้เพื่อนฮะทำไมรู้สึกไม่ค่อยชอบปูรี่เลยฮะไม่รู้ว่าจะบิวอะไรนะเห็นตั้งไว้ก่อน เอ๊ะยังไงครับไวเปอร์บอกยิงยัดเลยเหรอยิงยัดเลยโดน6สแต็กครับตายไหมคิวสวนมาตรงนี้ไม่ตายครับแล้วก็พิษมาได้ไปเองครับพิษท็อปว่ะเสียไขยับครับแล้วตายเองฮะสตัน2วิ่งออกมาตรงนี้ไม่มีใครมาเติมแล้วครับมังกี้ไม่วาร์ปหน่อยหรอไม่มีวาร์ปนั่นเองฮะโอ้โหว่าแล้วครับทำไมไม่วาร์ปฮะได้ไป2คิวครับโดนใครฮะไปอัดดาเมจใส่เอนชานตัวล่อครับกลายเป็นว่าเสียเวลาครับถ้าไปอัดดาเมจใส่ตัวอื่นแต่แรกก็จบแล้วครับแล้วเก็บจัดการเอนชานไปฮะดีวายไม่นะครับทางซินคิวเทรดอยู่นะแก๊งแมลงสู้นะเสียบอัดเข้ามาครับจะกดยมสตันสวนมาแล้วตลอดวาร์ปแล้วขังไว้ครับแล้วพิษยัดเลยฮะหาเรื่องจริงๆครับจะไปงัดเนี้ยสินนะแล้วโดนเขาวาร์ปเข้ามาแบบนี้แล้วเข้าประตูกลับไปงัดต่อครับไปไฟต่อครับโอ้โหยืนรอตรงประตูเหรอครับเรียบร้อยเลยหรือเปล่าไวมอนตายไปดับคิวแล้วตอนนี้สตาร์ทมาแล้วไม่ตายได้รับดิคิวแล้วเสียลูกหมีไปกระโดดล่าตัวของเพียวต่อเรียกหมีมาเพิ่ม3และก็ตีครั้งที่4กระบองทองแล้วครับเตรียมฟาดต่อเอาเลือดมาแต่เอากายก็ตายเองครับโดนเพียวครับยัดสวนแล้วเขามีดิฟเบตนะโอ้โหแล้วตายเองนะอาเมสจัดให้ครับจังหวะนี้นึกว่าไล่ได้ครับเพื่อนไล่ไม่ได้ครับพวกกำลังมาเลยฮะตาไปแล้วซักซ่าโดนซัดครับฆ่าเลยฮะเป็นซับพอร์ต4นะฮะตายทีก็ตายฟรีก็นั่นนะครับเสียโมเมนตัมไปเพราะว่าส่วนใหญ่ต้องเป็นซับ5เล่นนะRadiant's top tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. เงิน 9,000 ครับโรนวิดแฟนคิงเสียบมาเปิดประตูวาร์ปเลยเหรอครับอ้าวแรมเซตอ๋อนี่มันประตูวาร์ปของโอ้โหตกใจนี่มันประตูของพี่ท็อปนี่ว่าโอ้ไองงเรางงเลยฮะก็เมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะลืมไปชั่วขณะเชี่ยทางนี้ไม่เปิดทางนั้นเขาเปิดครับทำไมเรายังไม่วาร์ปอะฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ไม่วาร์ปเติมหรอหรือว่าเมเมื่อกี้งงว่านึกว่าของตัวเองไอ้เหี้ยนึกว่าเพื่อนมั้ยฮะตันมาไม่โดนแล้วหุกเข้ามามาโคพายแช่สวนเลยฮะไวเปอร์ยิงฟรีอยู่ครับแต่ไฟกันเขามีไปนะฮะเขามีไปดาเมจจะพอหรือเปล่าครับ 4K แล้วนะฮะตั้งป้อมยิงหมีวาร์ปกลับเลยครับและดีวายล้มต่อครับไฟช้ากว่าครับไฟยังไม่ไหวต้องรอของอีกนิดนึงครับเงิน 9,002 ตัวอะไรมันเนี่ยคืออาจจะเป็นเพราะสปิริตกากสัตว์ก็ได้ฮะนึกออกปะคือผมติสปิริตเยอะสัตว์เลยนะไอตอนที่ XG เล่นอะ XG อะมันตบได้ใช่ไหมแต่สปิริตมันหนักเกินไปเว้ยมันหนักแบบสัตว์หนักแบบมันง่ายทุกอย่างมันดูง่ายหมดอะมันยากกว่านั้นเว้ยเกมเร็วมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นฟาดสวนมาตรงนี้แล้วขยบอัดเข้ามาครับปูคลองเลยฮะพยายามจะยัดเพียวเอ้าแล้วมาตายตรงนี้ฮะแล้วไปด้วยครับแฟนคิงโดนไฟนี้ไปเหวอเลยครับโอ้โหเกิดเลยฮะยังไม่ได้ไปเลยชนะไฟฮะโอ้ยรีบเกินไปไม่เก็บจิตก่อนนะนี่ครับคือปัญหาของการไม่เก็บจิตนะฮะเสีย2ตัวนี้เงินสวิงเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้เป็น 2,000 น่ะอ้าวโดนดักอยู่ครับแต่เพื่อนล่ะเพื่อนอยู่ไหนช่วยด้วยเพื่อนมาช่วยหน่อยแต่ไวมอนยัดอยู่มาโคพายแล้วก็ไอผ่านมาแต่ไวเปอร์มันโตถึกกระเด้มันเถิกกระเด้โอ้โหตายจริงแต่ได้3ตัวครับกว่าจะฆ่าได้ฮะเรียบร้อย1แลกกับ3ตัวครับโซตองนะก็จะเอาไวเปอร์ลงเหลือ 1K ครับโอ้เพิ่งชมแบบแมปถือเป็นการเล่นกีฟแล้วก็คงคิมสันการล่ะครับออร่าบิว3ชิ้นเวเนต้ามาเจอของดีครับอันนี้ของเพื่อนนะแน่นอนนะอันนี้เพื่อนครับไม่โดนหลอกแล้วครับเมื่อกี้อเมโดนหลอกไปนะฮะอเมถึงกับงงเลยครับเจอ ชีตก่อน70แล้วหวานอยู่ข้างล่างนะช็อกสัตว์ตันเข้ามาแล้วทีมงานวาร์ปลงมาโอ้โหแต่เขามาแน่นเอาแล้วหาเรื่องแล้วทำอะไรครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่พิกออฟอันนี้ถวายเลยอ่ะโอ้โหทุนด้ารอแบบนี้นี่เองครับทุนด้ารออะไรแบบนี้นี่เองจัดยิ่งกว่าจัดอีกโลโหวาร์ปเข้าหน้าป้อมเลยฮะคือมันไม่ได้เจอกันกลางแม่น้ำหรือเจอกลางป่านะเว้ยอันนี้หน้าป้อม2เลยนะโหเขาวาร์ปมาเต็มข้อแล้วมึงก็ไม่แคนเซิลวาร์ปอีกนะคือมึงเป็นอะไรกะคือต้องวาร์ปแต่ต้องเข้าเหรอวะอ้าวโอเคครับมีแบ็คคิงบาร์โหนไปสู้โลชานหน่อยฮะไปละแซนคิงมานาน้อยด้วยครับอาเมะไปแล้วเว้ยทันด้วยฮะสวัสดีจ้าจ้าเอมาแล้วอุ๊ยโดนก่อนฮุกเข้ามาที่ทางซินคิวแช่มาตรงนี้ไม่ได้นะครับแล้วตีโลแบบไม่สนใจเลยแล้วก้าวหูของมั่วมากครับก้าวหูของไปแล้วครับแต่ไวมอนเกือบตายซินคิวก็เกือบตายเล่นกันนะเกี่ยวตีก่อนจะพยายามจะเอาอันเดอร์ลอดให้ฮิวไปแล้วแล้วไวเปอร์ยิงตัวของท็อปสันตายไปแล้วตายแล้ว2ตัวครับ3 ต่อ 5ครับโยงเข้ามากดน้ำก่อนไวเปอร์ยิงฟรียับดับเบิลคิวของแรมเซนมาแลก 2-2 ตอนนี้ไวเปอร์ยิงอยู่แต่ปาดมาอย่างสวยเลยครับเก็บไปแล้ว3ตัวแต่เอ็นชานยังอยู่แล้วกรีฟเนียมามังกี้ได้แล้วแช่มาสวยๆจากทางจากกิโลครับขอเวิร์กบายแบ็คเพิ่มมามังกี้มีแบ็คกิ้งบาร์ไม่มีด้วยครับแล้วเอ้าฟาดไม่ไปครับโอ้โหเรียบร้อยก็เทรดแลกกันไปนะผมว่าจังหวะนี้ทาง XG ก็ไม่แย่ขนาดนั้นฮะเพราะว่าตัดเอจิตไปแล้วเอาอีกแล้วไอ้คู่นี้งานการไม่หาปะเนี่ยไม่รู้แล้วตอนนี้ไฟมาตรงนี้เลยเหรอกิฟเมียยัดเข้ามาแล้วแตนคิงเสียบ3ไอ้เหี้ยมึงนี่เป็นของจริงว่ะไอ้เหี้ยหรือว่าจะ2-0วะเฮ้ยมึงชนะแล้วนะเว้ยมึงผ่านทามมิ่งต้นเกมมาแล้วโอ้โหวาร์ปยัดตัวรัวแล้วเสียบต่อตรงนี้ตาย3ตัวครับโอ้ยอะไรวะเนี่ยได้ทาวเวอร์ตรงกลางต่อเลยนะแบบนี้โอ้แพ้แล้วครับเหรอ ไม่รู้มันแพ้จริงนะเนี่ยมันจะแพ้แล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตั้งตีหน่อยไฟกันตรงนี้แล้วเจอตัวแล้วขัดสมองไปแปลงล่างแล้วครับเพียวแปลงล่างแล้วนะอุ้ยเสียบมาไม่โดนไงมาโกพายแช่มาตรงนี้ BKB วูของอัดมาแล้วฟาดต่อแล้วยัดอาเพียวก่อนนะยัดอาว่าเพียวออกไปแล้วครับเขาออกไปได้นะแต่เอาแล้วเสียตัวของทางนี้ซินไปด้วยเอ็นชาร์ตปาฟีเอาแล้วครับเป็นเรื่องนะฮะไฟนี้ไม่ไหวแล้ววาร์ปออกโดนฮุกครับแย่ครับโอ้โหไปยัดอาเพียวแต่อาเพียวไม่ตายหันไปยิงสู้ตรงนี้โอเคโอ้แพ้ไฟใหญ่ครับปิดไม่ลงครับเขาออกจากไฟได้แล้วเมไม่มีดาเมจนะแสงยาฉะ2ดาเมจไม่พอค่าแล้วออกไปตายนอกบ้านโอ้โหเรียบร้อยก็ยื้อไปครับเลทสุดยื้อไปยังได้อยู่ฮะถึงจะนะ 80% ผมให้เป็น75แล้วกันยังไม่ถึง80ผมว่าทุนได้ยังไม่ได้เปรียบขนาดเอาแล้วได้เอาแหละมาได้ตรงนี้แทนใช่ไหมแล้วแปลงล่างออกโอ้โหดาเมจขาดอีกแล้วครับแต่เหมือนกับว่าจะเก็บไล่ต่อได้ครับเพราะทีมงานเขามาไม่ทันครับอาเพียวโอ้โหสตันไม่มีเฮียขู่ควรได้สัตว์แล้วจิตไปอยู่พี่ท็อปโอ้โหควรได้เฮียแต่มัน BKB วาร์ปใช่ไหมเมื่อกี้ไฟนี้ตึงๆเลยครับถ้าได้นี่ได้โลต่อเลยฮะนี่คุณดาวดาครับโอ้ยปลามือหลุดเลยอะแล้วลูนชิวฮะลูนชิวตรงนี้ใครเก็บดีอาเมะไหมอาเมะเก็บก็ถึกเลยฮะอาเมะเก็บแล้วเล่นต่อไฟนี้อาเมะมีเลือด 4,800 ครับเลือด 4,800 และกำลังจะเจอกันแล้วสตันก่อนเล อูคองอัดเข้ามาแล้วอะไรครับเนี่ยลูกหมุงลูกหมีไปหมดครับคล็อกเบิร์กไปก่อนไวเปอร์แบ็คคิงบาร์แล้วยิงปักหลักยิงแช่ไว้ยิงเอาพี่ท็อปก่อนพี่ท็อปล้มไปแล้วเปิดแบ็คคิงบาร์มาโยมอัด XM โดนแล้วเหมือนกัน XM โดนปาลัวๆเอ็นชานปาฟรีอยู่ดับเบิลคิวของเพียวครับแล้วแซนคิงเสียบมาอาเมะตาย3ตัวครับ4ตัวเลยฮะเพราะว่าเมื่อกี้เขาบายแบ็คมานะครับโอ้ไม่ได้บายวะหรือบายวะอ๋อคล็อกเวิร์กบายฮะคล็อกเวิร์กบายได้2เสีย4ฮะเสีย5เลยเป็นทีมวาร์ปของทางทุนด้าครับโอ้โหอ๋อดาเมจไม่มีคิดถึงคลิได้ยังอะเข้าโลชานะก็ต้องกันทามมิ่งนี้ให้ได้นะ33K รวมเอจิตเข้าไปนะรวมอาคานิมเข้าไปบวกไป 6K นะดูดีว่าจะทนไหวไหมแล้วออกไปสู้ต่อเหรอแต่ไม่น่าทันหรือเปล่าหรือทันครับเนี่ยเขาตีเร็วอยู่นะไปแล้วครับวาร์ปประตูไปอย่างนี้เลยครับไฟนี้เป็นไฟแบบโอ้ดูดันประสาทดูดันเฮียดูดันโคตรเปิดประตูแล้วเอาแมววูคองมาแล้วฟาดแล้วสตันต่อเปิดบีเคบีทุบมาเลยทุบยันเลยพยายามจะเอาเพียวก่อนแล้วจากกิโลลงมาตายแล้วฆ่าหมีได้ไม่มีประโยชน์นะในเอาในส่วนของจิตเลยครับแล้วโยมเข้ามาโอ้เข้าไปต่อมีวูคองตรงนี้แล้วเอาเมะเก็บจิตหรือยังจิตมาตรงนี้เป็นทุนด้าเก็บได้ครับโอ้แซนคิงเก็บมาแล้วเรียบร้อยเลยฮะโอ้บีบตัวเองจริงๆฮะเป็นแซนคิงเก็บครับแล้วหมีไม่ตายเลยครับเปิดมาไม่มีดาเมจนะโอ้เรียบร้อยครับแพ้แล้วผมแพ้แล้วครับขอบพระคุณมากครับตกรอบอย่างแน่นอนไม่มีมังกี้ในไฟสุดท้ายนี้ฮะต้องหวังพี่ไวเปอร์นอนหนึ่งแล้วดาเมจไม่มีด้วยฮะโอ้เรียบร้อยครับขังไว้ก่อนนะพยายามยิงฮะเฮ้ยไอเรื่องอยู่โอ้ยโอ้ยมีฟอสตามเข้ามาครับพี่ไวเปอร์กลางวงแบบนี้พี่ไวเปอร์ตายแล้วไม่มีเกิดครับไม่มีเงินบายแบ็คครับเป็นก๊อตไลท์ของเพียวแล้วเอาชนะได้ใน47นาทีฮะเอาจิตออกไปแต่ก็ไม่มีปัญหาครับบุกจบแล้วฮะบัตเตอร์ไฟล์ขึ้นมาขู่ทุบยับครับมีหมีกำลังจะจบแล้วก็ตีโอ้ไม่ต้องจีเลยครับไหลไปเลยครับเป็นทุนด้าครับเอาชนะทางเอ็กซ์จีไปได้ 2-0 นะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปเจอกับฟาวคอนในแมตช์สุดท้ายของวันนี้ฮะและ XG ครับต้องยุติเส้นทางเพียงเท่านี้ฮะโอ้โหฮีโร่เลทขนาดนี้แต่สู้ไม่ได้เฮ้ยทุนด้าเขาใจเย็นนะคือทุนด้าเขาไม่ฝืนขึ้นเลยเว้ยเขาเล่นอยู่เขารออยู่ในบ้านตัวเองฮะแล้วสโม่ไปสู้ฮะคือมันเหมือนกับว่าทางฝั่ง XG ดูใจร้อนกว่าทางฝั่งทุนด้าซึ่งเลทเกมเก่งกว่าด้วยนะคือผมไม่เข้าใจมากว่าทำไมถึงต้องบีบตัวเองไปสู้มากขนาดนั้นแต่เข้าใจเรื่องจี๊ดนะแต่มันไม่ได้สู้ตรงจี๊ดไงคือมันไปสู้ตรงหน้าป้อมขวาไงคือมันไม่ได้ตั้งโซนสู้ตรงโลชาไงโอ้โหแล้วที่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือไปไอเรื่องเข้าไปตายรัวๆผมช่างแม่งละแต่ผมติที่ว่าทำไมไม่มีใครบิวดาเมจเลยเว้ยมันขาดดาเมจอยู่นิดหน่อยในหลายๆจังหวะครับแค่คลิกใหญ่ชิ้นเดียวของแต่ละตัวฮะถ้าได้คลิกใหญ่2ตัวมานี่ผมว่าเพียวหนีไม่พ้นนะในวูคองแสงยะฉะมันเอาไว้เล่นเกมดามครับพี่